ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ริมทะเลนะครับบรรยากาศดีๆครับขับรถผ่านมาเจอนี่ครับชาวประมงกำลังเอาปลาเอาปูออกจากตางออกจากตะข่ายกันอยู่นะครับมาเบิ่งครับบรรยากาศริมทะเลสวยงามมากเลยครับเอาบรรยากาศดีๆงามๆมาฝากพี่ฝากน้องครับไม่แล้วมันหนาวหมดนอนว่างไม่ได้มันหนาวแต่ก็มาดูไม่ฟังโหลนี่ฟังโหลยังไม่ได้เลยเดี๋ยวเห็นก็ได้เนาะนี่เป็นปีกินเป็นก็ขาดที่เป็นของเราแล้วไม่ตัวใจแล้วของเรากราบสวัสดีนะครับคลิปนี้มากินปูม่าครับนี่ปูม่า1กิโลกับน้ำจิ้มซีฟู้ดมาครับต้องบอกว่าเป็นความโชคดีมากเลยนะครับเพราะได้ตั้งใจไปซื้อปูม่านะขับรถผ่านครับขับรถผ่านทะเลแล้วก็เห็นเขากำลังขนปลาคนนั้นขึ้นจากเรืออยู่ก็เลยแวะซื้อแล้วได้ปลาปูม่ามาโลละ200เองครับถูกมากเลยนะมาครับปูม่าจิ้มซีฟู้ดครับนี่ปูม่าสดๆจิ้มซีฟู้ดต้องบอกว่าฟินมากผักไม่ต้องแล้วเดี๋ยวคามนะเว้ยที่หลังนี่ไข่เป็นไข่กำลังสิเป็นโตเลยเนี่ยว้าบอกเลยว่าสุดยอดมากเลยซาลาแซ่บครับโดยเฉพาะที่กินแบบนี้นะส่วนมากเมนูที่กินก็เป็นเมนูกับเขาครับฟินดีครับโคตรน่าเกลียดเลยผมข้าน้อยสมควรตายข้าน้อยสมควรตายพันครั้งแต่ครั้งนี้ขอไว้ก่อนใช่ไหมขามันนี่เอาไว้เลี้ยมทีหลังกินกับเนื้อมันกันมาสุดยอดที่นี่ขนาดมันเหลือแต่ตัวน้อยมันเนี่ยนะคนขายราคาตัวใหญ่เนี่ย230ตัวน้อยลด200เหลือแต่ตัวน้อยได้ประมาณ 6-7 ตัวครับโลนึงแต่ส่วนซ้ำนี่ก็พอดีบ่น้อยปานใดมันมีน้ำมีอะไรบ้างนะเวลากัดต้องระวังครับอันบาสิดึงหูดได้นะบอกเลยว่าฟินมากครับฟินจริงๆ
าหน่อยพี่ดังโอ้ถ้ากินเบิร์ดนี่อะว่ามันถูกอยู่นะเอาไปซื้อตลาดมวามแพงกว่านี้ใส่นี่นะสุดยอดมันปูเยิ่มๆครับนี่มันนะครับเนื้อปูหวานแซ่บเข้าไปโอ้เหลืองไหลดูดกินมันกันก็ดีครับถือว่าคุ้มค่ามากเลยเนี่ยซอสมาตักกินมันเหมือนในกระดองนี่น้ำจิ้มไส้นี่ครับโอ้ยกินตาไปจี้ข้าวเหนียวจ้ำเลยเนาะมันปูนี่อันนี้ใส่ไปปูน้ำบ้านเฮาไก่ฟองไก่นี่มันขี่ตกใจง่ายครับเสียงดังแน่เมื่อไรห้องกระตากกระตากหรอกสดใครดีครับสดจัดประหลัดบอกคุณว่าเจออย่างประหลัดไปแล้วก็หูใส่ปากรสไปมันไม่ได้แซ่บกันเนาะจักสิบอกว่าจังไหนครับมันแซ่บอีหลีจักสิลองเพียงอย่างนี้ฟังหน่อยว่าฟินมากอ
ได้ปลาหมึกสดๆนะเอามากินแซ่บเลยแต่บ่มีอีกชนมีแต่ปูกับปลาอย่างว่าที่ก็โตไปเลี้ยงไม่นี่กันกองเต็มไปเลยครับขาปูครับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้แค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามจนยูทูบลูบิตาไทยามีขอบคุณทุกคนนะครับนะพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ